ค่ะจากพาร์ทตะกี้นะคะอาจารย์ที่เราได้กล่าวถึงว่าผู้เรียนนะคะเข้ามาในเว็บไซต์หนึ่งแล้วเว็บไซต์นั้นมีการไดโนสหรือว่าวินิจฉัยการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนแนะนำให้เป็นเส้นทางการเรียนรู้ของแต่ละคนนั้นนะคะนี่ก็จะมีคำถามเกิดขึ้นนะคะว่าแล้ววิธีการวินิจฉัยหรือว่าวิธีการไดโนสผู้เรียนแต่ละคนนะคะมีวิธีการอย่างไรต่อจากนี้ไปนะคะเราจะขออนุญาตนำเสนอตัวอย่างการวินิจฉัย learning status หรือว่าสถานะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนนะคะว่าเราจะมีเครื่องมืออย่างไรเครื่องมืออะไรและเครื่องมือนั้นใช้อย่างไรนะคะเพื่อวินิจฉัยว่านักเรียนแต่ละคนมีระดับผลการเรียนรู้ที่สมบูรณ์หรือยังสมบูรณ์ในลักษณะที่ต้องเรียนซ้ำหรือเปล่าหรือสมบูรณ์ในลักษณะที่ว่าเรียนใหม่แค่บางส่วนหรือมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยที่จำเป็นจะต้องเรียนในเนื้อหานั้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเครื่องมือนี้ค่ะเราเรียกว่าเป็น concept effect relationship model นะคะเป็นหรือเรียกภาษาไทยว่าเป็นแบบจำลองความสัมพันธ์ในแนวคิดในแนวคิดนะคะก็จะประกอบด้วยนะคะ prerequisite concept หรือว่าเนื้อหาที่เราจำเป็นต้องเรียนก่อนหน้านะคะมาหา concept ปัจจุบันนะคะในแผนผังตรงนี้นะคะถ้าทุกท่านสังเกตดูนะคะเราจะมีกันทั้งหมด6เนื้อหาวิชาด้วยกันสุดท้ายที่สุดแล้วนะคะคือเราอยากจะให้ผู้เรียนของเราทุกผู้เรียนของเรานะคะเรียนในเนื้อหาเรื่อง prime number นะคะหรือว่าจำนวนเฉพาะนั้นเนื้อหาก่อนหน้าที่เราจะเรียนเรื่อง prime number หรือจำนวนเฉพาะมีเนื้อหาอะไรบ้างจากหลักสูตรหรือว่างานวิจัยที่ผ่านมานะคะเราก็ทำการ extract หรือว่าสกัดออกมาจากหลักสูตรของเราเราก็พบว่ามีทั้งหมด5เนื้อหาด้วยกันนะคะที่จำเป็นต้องเรียนก่อนหน้าเรื่องจำนวนเฉพาะอย่างเช่นคอนเซปต์แรกก็จะเป็น positive integer นะคะหรือว่าจำนวนเต็มบวกถัดมาเราก็พอเรียนจำนวนเต็มบวกแล้วเราก็มาเรียนเรื่อง addition of positive integer หรือว่าการบวกจำนวนเต็มบวกนะคะพอเรียนเรื่องการบวกจำนวนเต็มบวกพอเรียนเรื่องการบวกจำนวนเต็มบวกแล้วนะคะก็จะมาเรียนเรื่องการลบการคูณแล้วก็การหารจากนั้นเราก็สามารถมาเรียนเรื่อง prime number ได้ค่ะตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันค่ะก็คือเราอ่านความสัมพันธ์ดังนี้นะคะ positive integer นะคะมีความสัมพันธ์กับ addition of positive integerจากนั้น addition of positive integer หรือว่าการบวกจำนวนเต็มบวกมีความจำเป็นต้องเรียนก่อนหน้าเรื่องการลบนะคะการบวกจำนวนเต็มมีความจำเป็นต้องเรียนก่อนหน้าเรื่องการคูณการลบและการคูณมีความจำเป็นต้องเรียนก่อนหน้าเรื่องการหารจากนั้นเราพอเรียนเรื่องการหารสมบูรณ์แล้วถึงจะสามารถมาเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะได้เป็นต้นนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะถ้าเราอยากจะทำการวินิจฉัยว่าเอ๊ะทำไมผู้เรียนของเรานะคะถึงทำหาจำนวนเฉพาะไม่ได้ละปกติแล้ววิธีการโดยทั่วไปเราก็จะให้แบบฝึกหัดเรื่องจำนวนเฉพาะให้นักเรียนของเราทำแบบฝึกหัดแต่การหาจำนวนเฉพาะนั้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแผนผังตรงนี้ค่ะจะช่วยให้เรานะคะทำการวินิจฉัยได้ว่าการที่ผู้เรียนของเราไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะได้เป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีความรู้หรือแนวคิดในเรื่องของการคูณหรือว่าการบวกหรือว่าจำนวนเต็มบวกยังไม่สมบูรณ์ตรงนี้นะคะเราจะมีวิธีการวินิจฉัยได้อย่างไรนะคะเป็นในลักษณะนี้ค่ะเราจำเป็นจะต้องทำการกำหนดน้ำหนักของความสัมพันธ์ในแนวคิดแต่ละแนวคิดกับข้อคำถามที่เรามีให้นั่นหมายความว่าเราจำเป็นการที่เราจะวินิจฉัย learning status หรือว่าวินิจฉัยระดับผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนนั้นนะคะประเด็นสำคัญก็คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีนะคะองค์ประกอบที่หนึ่งก็คือการออกแบบทดสอบนะคะแล้วก็แผนผังแนวคิดที่ได้กล่าวไปตะกี้จากนั้นแล้วเราก็นำมาหาค่าใส่ค่าน้ำหนักลงไปในตารางแบบนี้นะคะก็คือตารางคอนเซปต์จากแผนผังความสัมพันธ์แนวคิดและข้อคำถามในแต่ละข้อนะคะว่าข้อคำถามข้อที่1มีความสัมพันธ์กับคอนเซปต์ที่1ถึงที่4เนี่ยด้วยน้ำหนักเท่าไหร่สมมตินะคะว่าแบบทดสอบเรากำหนดมีแบบทดสอบเรื่อง
พาร์ทนัมเบอร์นะคะมีแบบทดสอบทั้งหมด3ข้อด้วยกันและมีคอนเซปต์ที่เกี่ยวข้องในแบบทดสอบทั้งชุดทั้งหมด4คอนเซปต์ด้วยกันนะคะเราก็กำหนดค่าดังนี้ค่ะว่าข้อคำถามข้อที่1นะคะอาจจะมีความสัมพันธ์กับคอนเซปต์ที่1ด้วยค่าน้ำหนัก3ด้วยค่าน้ำหนัก3แปลว่าอะไรมีความสัมพันธ์ในระดับกลางๆนะคะคำถามข้อที่1มีความสัมพันธ์กับคอนเซปต์ข้อที่2ด้วยค่าน้ำหนัก5นั่นก็แปลว่าคำถามข้อที่1มีความสัมพันธ์กับคอนเซปต์ข้อที่2ด้วย strong relationship นะคะหรือแปลว่ามีความสัมพันธ์กันมากที่สุดเลยทีนี้นะคะในความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดกับข้อคำถามตรงนี้เราก็จะเซตไว้ที่ระหว่าง0ถึง5 0นั่นก็แปลว่าไม่มีความสัมพันธ์5ก็คือมีความสัมพันธ์มากที่สุดเพราะนั้นนะคะเรามีแบบทดสอบ1ชุดเรามีคอนเซปต์ตามแผนผังความคิดตะกี้แล้วนะคะเราก็มาทำการกำหนดค่าน้ำหนักดังตารางนี้นะคะจากนั้นแล้วเมื่อผู้เรียนของเรานะคะเมื่อผู้เรียนของเราทำแบบทดสอบละเราก็มาทำการคำนวณนะคะระบบก็จะทำการคำนวณดูค่ะว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความผิดพลาดหรือ error ratio ในแต่ละคอนเซปต์เป็นอย่างไรนะคะขอยกตัวอย่างดังนี้ค่ะอย่างแบบสอบแบบทดสอบชุดนี้นะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันเรามีทั้งหมด4เนื้อหาด้วยกันเราได้เซตค่าน้ำหนักไว้แล้วนะคะตั้งแต่0ถึง5ปรากฏว่านักเรียนคนที่1ของเรานะคะตอบคำถามข้อที่3และข้อที่2ผิดนะคะตอบคำถามข้อที่2และข้อที่3ผิดนะคะดังตารางนี้นะคะเราก็จะคำนวณหา error ratio ดังนี้ค่ะเรานำน้ำหนักที่เราได้ใส่ไว้นะคะน้ำหนักของข้อที่ผิดรวมกันก็คือ0บวกกับ1หารด้วยน้ำหนักทั้งหมดในคอนเซปต์นั้นๆก็คือ3บวก0บวก1ในคอนเซปต์ข้อที่1นะคะก็จะปรากฏว่า error ratio ก็คือ0บวก1ได้เท่ากับ1หารด้วย3บวก0บวก1เท่ากับ4ก็จะเป็น1หารด้วย4ก็เท่ากับ 0.25 นั่นแปลว่าในคอนเซปต์ข้อที่1มีความผิดพลาด 25% ทำไปจนทุกคอนเซปต์ที่เกี่ยวข้องในเนื้อในแบบทดสอบนั้นๆ นะคะก็จะเห็นว่าผู้เรียนคนนี้นะคะมีความผิดพลาดในคอนเซปต์ข้อที่2 0เพราะว่าไม่มีข้อไหนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่2ที่เขาตอบผิดเลยนะคะผู้เรียนคนนี้มีerror ratio ในคอนเซปต์ที่3คือ 0.4 มีข้อผิดพลาดในคอนเซปต์ที่3 40% และข้อผิดพลาดในคอนเซปต์ที่4คือ 50% จากนั้นแล้วเราก็นำค่า error ratio ตรงนี้นะคะนำมาใส่ใน fuzzy membership function นะคะปรากฏว่า 0.25 คือเส้นสีส้มๆนี้นะคะปรากฏว่าอยู่ตรงที่กราฟของ more less poorly learn ระดับ 0.1ตัดกับกราฟของ more less well learn ที่ 0.4 และตัดกับกราฟของ well learn อยู่ที่ 0.97 นะคะปรากฏว่าเราสามารถสรุปผลได้ละค่ะว่าคอนเซปต์ข้อที่1นะคะผู้เรียน well learn ละด้วยค่าดีกรีคือ 0.97 นั่นแปลว่าผู้เรียนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนในคอนเซปต์ที่1ซ้ำอีกแล้วนะคะเพราะว่า learning status ของเขาคือ well learn แต่ในขณะเดียวกันนะคะหากผู้เรียนมีความผิดพลาดเข้าใกล้1ดังเส้นสีส้มตรงนี้นะคะถ้าเราลองพอดกราฟดูก็จะชนกับกราฟ poorly learn ในเส้นสีเขียวนี้นะคะอยู่ในระดับประมาณ 0.2 และชนกับกราฟ very poorly learn ในเส้นสีแดงตรงนี้นะคะอยู่ประมาณ 0.9 ถึง1ประมาณนี้นะคะนั่นแปลว่าผู้เรียนคนนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องเรียนซ้ำในเนื้อหานี้นะคะเมื่อเราได้learning status ตรงนี้แล้วนะคะเราก็สามารถนำไป trace back หาได้โดยจาก concept effect relationship ตรงนี้นะคะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเขามีจำเป็นต้องเรียนใน concept multiplication of positive integer นั่นก็แปลว่าเขาต้องควรที่จะเรียนในเนื้อหาก่อนหน้านี้เพิ่มเติมถ้าเราวิเคราะห์วินิจฉัยแล้วพบว่าเขาจำเป็นต้องเรียนในเนื้อหาการหารนะคะ poorly learn ในเนื้อหานี้ก็เป็นไปได้ว่าที่เขาจะต้องเรียนในคอนเซปต์บวกลบและคูณเพิ่มเติมนั่นเองนะคะและอีกกรณีนึงก็คือการ
วิเคราะห์หา learning style ของผู้เรียนเราก็จะมีกันทั้งหมดอยู่4 quadrant ด้วยกันนะคะอย่างโคบ learning style นะคะซึ่งในแต่ละเส้นตรงนี้นะคะเราก็จะมีข้อคำถามอยู่dimension ละ11ข้อรวมทั้งหมด44ข้อนะคะผู้เรียนทำการทำแบบสอบถาม learning style เข้าไประบบก็จะทำการวิเคราะห์ออกมาว่าตกลงแล้วผู้เรียนเป็น diverger ซึ่งเป็นผู้เรียนที่มีลักษณะอยากเข้าไปมีประสบการณ์ร่วมกับในสถานการณ์นั้นๆนะคะต้องลงมือทำต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองถึงจะได้มาซึ่งข้อความรู้ซึ่งคอนเซปต์ของ learning style ของโค้ชก็จะสามารถแบ่งผู้เรียนออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะทั้ง accommodator diverger assimilator แล้วก็ converger ตรงนี้ค่ะซึ่ง2ตัวอย่างเครื่องมือตรงนี้นะคะอันแรกก็จะทำให้เราเห็นว่า learning status ของผู้เรียนแต่ละคนตั้งแต่ well ถึง poorly learn ตรงนี้ค่ะเราสามารถวิเคราะห์โดยใช้คอนเซปต์ effect relationship model ได้และเราสามารถใช้เครื่องมืออย่างเช่น Cope learning style นะคะเป็นตัววิเคราะห์ว่าถ้าผู้เรียนเป็นในลักษณะของ accommodator diverger converger หรือ assimilator ตรงนี้นะคะเราจะจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างไรให้กับผู้เรียนอย่างเช่น diverger ก็จะให้ผู้เรียนมาลงมือทำ lab หรือว่าลงมือทำการทดลองด้วยตนเองนั่นเองนะคะซึ่งต่อไปนะคะเราก็จะมีสื่อการเรียนการสอนในแบบดิจิทัลมากมายหลายอย่างเดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่อไปค่ะ